สวัสดีครับพบกับ PHP Coding and Design วันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับฟังก์ชัน replace นะครับซึ่งการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลนะครับบางครั้งก็จำเป็นจะต้องแทนที่อักขระบางตัวนะครับที่เราคิดว่าอาจจะทำให้เงื่อนไขการค้นหานั้นไม่ถูกต้องนะครับซึ่งผมเคยเขียนบทความไว้เกี่ยวกับการค้นหาชื่อนามสกุลนะครับที่ข้อมูลนั้นไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับเช่นกรณีที่เราป้อนข้อมูลเข้าไปนะครับคำนำหน้าชื่อที่เป็นนางสาวบางครั้งก็มีการใส่เป็นตัวย่อครับก็คือนจุดสจุดแล้วก็อย่างห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับบางทีก็เป็นหจก.ซึ่งกรณีที่ผมพบก็คือจะเป็นการป้อนข้อมูลของคำนำหน้านะครับเพราะว่าข้อมูลเดิมจะมีการป้อนแบบอิสระไม่ได้เลือกจากตัวเลือกในฐานข้อมูลนะครับซึ่งตรงนี้การค้นหานะครับถ้าเป็นอย่างเช่นนางสาวดวงเดือนอย่างนี้นะครับถ้าเราค้นโดยการพิมพ์ไปนางสาวเต็มๆก็จะไม่พบเพราะว่ากรณีที่เราป้อนข้อมูลไปครั้งแรกเป็นตัวย่อครับดังนั้นเวลาค้นหาเราก็ต้องแทนที่ตัวย่อนะครับด้วยคำนำหน้าที่เป็นคำเต็มนะครับการแทนที่เราจะต้องแทนที่ทั้งค่าที่เราอินพุตเข้ามานะครับแล้วก็การแทนที่ค่าในฐานข้อมูลนะครับซึ่งอีกกรณีหนึ่งที่เราจะสามารถพบได้ก็คือการบันทึกข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะครับจากความเป็นจริงเช่นในกรณีที่บริษัทST Media นะครับต้องสะกดด้วยต้องมีจุดนะครับในชื่อด้วยแต่บางครั้งการป้อนข้อมูลครับอาจจะผิดพลาดป้อนเป็นบริษัท ST Media ที่ไม่มีจุดนะครับดังนั้นเวลาเราค้นหาข้อมูลก็อาจจะทำให้คลาดเคลื่อนได้นะครับเราลองมาดูตัวอย่างฐานข้อมูลที่ได้สร้างไว้นะครับอย่างเช่นผมได้เพิ่มเรคคอร์ดของนางสาววรรณคดีไทยนะครับในกรณีที่เราค้นหาเราอาจจะค้นหาด้วยคำนำหน้าเต็มโดยที่เราไม่ได้ทราบว่าโดยที่ในกรณีที่เราเป็นผู้ใช้งานเราอาจจะไม่ทราบว่าผู้ที่ป้อนข้อมูลนั้นใส่ชื่อเต็มไว้หรือเปล่านะครับตรงนี้พอค้นหาคำนำหน้าเต็มนะครับว่านางสาววรรณคดีไทยนะครับก็จะไม่พบในส่วนนี้ก็จะทำให้เราเสียเวลาต้องมาลองค้นหาเป็นตัวย่ อผมใช้เงื่อนไขผิดนางสาววรรณคดีไทยตรงนี้ก็จะพบนางสาววรรณคดีไทยกรณีที่ถ้าผู้ใช้งานนะครับไม่ได้ค้นหาซ้ำด้วยตัวย่อก็อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดนะครับในการตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลของนางสาววรรณคดีไทยนี่มีอยู่จริงหรือเปล่านะครับซึ่งวิธีที่ผมแนะนำไว้ในบทความก็คือเราจะย้อนกลับไปดูที่โค้ดนะครับการแทนที่ข้อมูลในฟิลนะครับจากคำย่อให้เป็นคำเต็มนะครับเราจะมาดูตัวอย่างข้อมูลนะครับถ้าเราค้นหาข้อมูลแหวฟิลที่เราใช้ก็คือ MBR name เราจะแทนที่คำว่านจุดสจุดนะครับเป็นคำว่านางสาวกรณีที่2นะครับเช่นการบันทึกข้อมูลผิดพลาดนะครับเรื่องของจุดนะครับตรงนี้ก็จะมีการแทนที่เป็นค่าว่าง where ชื่อสมาชิกเท่ากับนางสาวคดีไทยถ้าเท่ากับต้องใช้ไลค์การใช้ไลค์ก็คือการค้นหาคำที่ต้องการนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะเป็น
ขึ้นต้นหรือว่าลงท้ายนะครับแต่จะค้นหาในฟิว MBR name ครับว่ามีคำนี้อยู่ในฟิวนั้นหรือไม่นะครับจะสังเกตว่าเราจะสามารถแสดงผลเรคคอร์ดที่เราค้นหาได้อย่างถูกต้องนะครับถึงแม้ว่าจะมีการบันทึกข้อมูลเป็นนางสาวที่ใช้คำนำหน้าเป็นตัวย่อนะครับตอนค้นหาเราค้นหาเป็นคำเต็มสำหรับอีกกรณีหนึ่งนะครับเราลองมาดูข้อมูลของบริษัท ST Soft Development จำกัดครับตรงนี้จะเป็นชื่อที่ผมสมมติขึ้นมาในกรณีที่เราต้องการค้นหาบางครั้งนะครับเราก็ไม่ได้ค้นไม่ได้สังเกตให้ละเอียดนะครับว่าชื่อนั้นมีจุดหรือเปล่าเงี้ยสมมติว่าความหมายเดียวกันบริษัทเดียวกันแต่เราต้องการค้นหาโดยที่ไม่มีจุดนะครับพอเราพิมพ์เข้าไปปุ๊บก็ปรากฏว่าไม่เจอข้อมูลลองลบช่องว่างออกก็ไม่เจอข้อมูลเช่นกันนะครับในส่วนของซอร์สโค้ดตัวนี้นะครับผมว่าน่าจะได้ใช้งานค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าบางครั้งนอกจากชื่อซึ่งถ้าเราบันทึกข้อมูลถูกต้องมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่กรณีข้อมูลอื่นๆนะครับที่เราต้องการใช้ในการค้นหาเพื่อให้ครอบคลุมที่สุดนะครับว่าค้นไม่ว่าเราจะพิมพ์ไปยังไงก็จะพบข้อมูลนั้นอย่างแน่นอนนะครับสังเกตว่าผมจะรีเพรสอยู่ทั้งหมด2ครั้งครั้งแรกคือคำนำหน้าครั้งที่2คือรีเพรสจุด1 2 3ครั้งที่3คือช่องว่างนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเราไม่รีเพลซช่องว่างตรงนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะครับเพราะว่ากรณีของข้อมูลนะครับตอนที่คีย์ครั้งแรกอาจจะมีค่าว่างอยู่ในนั้นด้วยนะครับ input เราแทนที่จุดให้เป็นค่าว่างนะครับแล้วก็แทนที่การเว้นบรรทัดให้เป็นค่าว่างเช่นกันนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ว่าเราจะพิมพ์อะไรเข้ามานะครับจะใส่จุดขั้นหรือว่าจะเคาะไว้นะครับข้อมูลที่ใช้ค้นหาก็จะเป็นข้อความที่ติดกันนะครับ T-Soft ผมลองรันดูนะสังเกตว่าข้อมูลที่เราบันทึกไว้เป็น s.t.soft นะครับแต่เมื่อเราค้นหานะครับเมื่อเราแทนที่จุดให้เป็นค่าว่างช่องว่างต่างๆให้เป็นค่าว่างนะครับคำว่า st.soft ก็จะต่อเนื่องกันนะครับในกรณีเดียวกันนี้เราจะใช้โค้ดของ MySQL นะครับที่ชื่อ replace ทำให้ค่าของ field mbr name นะครับที่มีจุดนะครับให้เป็นค่าว่างแล้วก็ที่เว้นช่องนะให้เป็นค่าว่างด้วยเช่นกันในส่วนนี้ก็ลองไปใช้งานดูนะครับสำหรับกรณีที่เราต้องการค้นหาที่ต้องการข้อมูลที่ครอบคลุมที่สุดนะครับสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ